ติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup9นาฬิกา10นาทีอนุทินรับต้องประเมินสถานการณ์อีกปลดล็อก1ตุลาคมนี้ได้หรือไม่ยืนยันสาธารณสุขมีความพร้อมในมาตรการควบคุมโรค9นาฬิกา24นาทีพลเอกประวิตรตอบเสียงดังธรรมนัสยังเป็นเลขาขณะสมศักดิ์อธิรัตน์เข้าหารือก่อนการประชุมครม.ยอมรับห่วงสถานการณ์น้ำท่วมสั่งเร่งช่วยเหลือแต่ไม่ร่วมคณะนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีและปราจีนบุรี9นาฬิกา36นาทีสาธิตยอมรับมีคนจ้องเลื่อยขาเก้าอี้จริงปัดข่าวโยกสลับกระทรวง9นาฬิกา41นาทีชัยวุฒิบอกอีกนานกว่าจะมีการเลือกตั้งต้องแก้กฎหมายลูกแจ้งย้ายประชุมพักวันผู้ชุมนุมก่อกวนยืนยันนายกรัฐมนตรีไม่เข้าแทรกแซงพลเอกประวิตรยังเป็นหลักเป็นที่รักของทุกคนล่าสุด9นาฬิกา52นาทีทั่วโลกติดเชื้อโควิด-19 ไปแล้วกว่า226ล้านรายเพิ่มขึ้นอีกกว่า 4.2 แสนสหรัฐตัวเลขการติดเชื้อกลับมาสูงวันละ 9.3 หมื่นรายต่อวันเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup